แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเสียใจที่ไม่ต่อสัญญาผมหัวใจของผมมันได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วในการกลับมาที่ยูเว่ตรวจพบจบเลยค่าเหนื่อย8ล้านเหลือ 80,000 พรป๊อกบาก่อนจะออกจากแมนยูให้สัมภาษณ์แรงในระดับแตกหักพอไปยูเวนตุสก็ไม่ค่อยได้ลงไปรักษาตัวมีเรื่องมีราวข่าวเสียหายตลอดบางทีก็ไปรายงานตัวสายจนเริ่มมีข่าวว่ายูเว่จะยกเลิกสัญญาพรสวรรค์อันสูงส่งอะไรนั่นไม่มีอีกแล้วสำหรับชื่อนี้ร่างกายที่เหนือกว่าทักษะการครอบครองบอลและถึงจินตนาการในการจ่ายบอลตอนนี้สิ่งเหล่านั้นป๊อกบายังเอาออกมาใช้งานไม่ได้ล่าสุดถูกพักงานชั่วคราวจากความผิดจากการใช้สารกระตุ้นเพราะถูกตรวจพบในเกมยูเวนตุสพบกับอูดิเนเซ่เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยเกมนั้นแกมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงสนามสวยแท้ตรวจทน2ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงบรรลัยละมึงเอ้ยไอสารนี่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจากการออกกำลังกายเชื่อกันว่าปอกบารับสารนั้นตอนไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาซึ่งที่นั่นสารประเภทดังกล่าวไม่ได้โดนสั่งห้ามใช้แต่มันผิดกฎและมันเป็นสารต้องห้ามในอิตาลีถ้าผิดจริงใช้จริงจะทำให้ปอกบาร์โดนแบนมากที่สุด4ปีถ้าโดนจริงก็เลิกเล่นได้เลยเพราะหากกลับมาก็30กลางแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะยูเว่ก็เด็ดขาดมากหันค่าเหนื่อยลง 99% จากสัปดาห์ละ 7-8 ล้านบาทยูเว่จะจ่ายแค่ 80,000 บาทต่อสัปดาห์อันนี้เป็นไปตามกฎของบอลอิตาลีนับว่ายูเว่ยังปราณีระหว่างนี้ป๊อกบาต้องหาหลักฐานมาสู้แกก็เลยไล่ตรวจครีมบำรุงและอาหารเสริมทุกชนิดในบ้านและหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแล้วนั้นยูเว่ยกเลิกสัญญาได้ทันทีป๊อกบาเหลือสัญญาเหลือกับยูเว่อีก3ปีเท่านั้นถ้าโดนจริงไม่มีทางกลับมายืนจุดเดิมได้แน่นอนซาอุดอนยินดีต้อนรับ